นี่ผมมีหางแล้วครับผมและมันคือหางของเผ่าเงือกนะฮะหรือว่าเผ่าปลาหรืออีกชื่อคือเผ่ามนุษย์เงือกนะฮะ V4 ครับผู้ชมครับท่านผู้ชมได้ทำเผ่า V4 แล้วหรือยังครับผมแม่ตั้งแต่อัปเดตใหม่มานะฮะอัปเดต18ในครั้งนี้มีของใหม่เข้ามาเยอะมากมายครับและผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆหลายคนนะฮะน่าจะกำลังรออัปเดตเผ่าอยู่นะฮะจาก V3 เป็น V4 ใช่ไหมฮะซึ่งตอนนี้นะฮะนี่ผมมีหางแล้วครับผมและมันคือหางของเผ่าเงือกนะฮะหรือว่าเผ่าปลาหรืออีกชื่อคือเผ่ามนุษย์เงือกนะฮะ V4 ครับว้าวโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาปั่นคนในเกมกันครับผมจริงๆแล้วนะฮะการอัปเดตเผ่าเนี่ยเป็น V4 เนี่ยมันจะเริ่มอัปเดตได้เมื่อวันที่6ครับวันนี้เราอัดคลิปกันในวันที่4นะฮะและคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะลงวันที่4นี่แหละครับเดี๋ยวเราจะมาลองปั่นคนในโหมดบล็อกฟุตดูซิว่าถ้าเขาเห็นหางปลาของผมนะฮะและผมบอกเขาว่านี่คือหางปลาของเผ่าเงือก V4 นะฮะพวกเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรครับนี่ปั่นคนนะฮะไปซื้อมานะฮะราคาประมาณเท่าไหร่วะ50โลบักนะหางปลานี่ครับเป็นไงโคตรเท่หางปลาเผ่าเงือก V4 ดูซิว่ามีคนไทยหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะดีครับมีคนไทยไหมครับคือแบบว่าจะมาปั่นคนไทยก็ขอเจอคนไทยหน่อยนะฮะมีรู้แล้ว What the fuckท่านผู้ชมครับผมหาห้องนะฮะที่เขียนว่าเป็นห้องของเซิร์ฟไทยนะฮะมาประมาณ10กว่าห้องแล้วครับไม่เจอคนไทยเลยฮะคลิปนี้เนี่ยมันจะยังไงกันเนี่ยปังผมจะมาอวดคนไทยอ่ะแต่ไม่มีคนไทยเลยอ่ะเอ้ยที่หามานานแล้วเนี่ยหงุดหงิดว่ะไปล่าหัวแม่งระบายความเครียดหน่อยเฮียแม่งห้องแหลกด้วยหายละอุ้ยขอลากข้าหัวหน่อยครับจะแหลกๆก็ขอล่าหน่อยปังเอ้าแต่เอ้าแม่งห้องแหลกโอ้โหทุกคนดูดิฮะไม่ตายว่ะอึดว่ะอึดเกินอ่ะแต่มันจะอึดแค่ไหนกันเชียวเรียบร้อยฮะแตกไปหนึ่งอันนี้เวลตันไหมไม่รู้จับมาครับนี่พุ่งใส่ไปเลยหนีเป็นเส้นตรงแบบนี้มันหนีไม่รอดหรอกพี่ต้องเร็วกว่านี้โดนว่ะโดนว่ะแล้วก็จิกในน้ำไปแล้วก็เรียบร้อยฮะแตกไปอีกหนึ่ง2ต่อ0แล้ว What? เขาจะเอาว่ะเฮ้ยเขาจะเอาว่ะ ตีกูแทบจะไม่เข้าเลยอยากเปี้ยวซะงั้นไปไหนแล้วล่ะหนีไม่รอดหรอกเรียบร้อย3ต่อ0ครับยาฮูนี่ผมผู้สาวผมจะไม่เอาเขาแล้วนะก็เวลตันเหมือนกันนี่ทำไมฝีมือมันแตกต่างกันจังเลยอะครับเอ้าไปซะแล้วเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นมึงจะสู้กูได้วะเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นมึงเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นมึงจะสู้กูได้หน้าอย่างมึงอ่ะไอ้แค่พระมีดาบคู่โอเด้งมึงเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นฮะความมั่นใจจริงๆมั่นใจจริงๆไม่สู้กูได้มั่นใจมากเอาหนีทำไมอ่ะเมื่อกี้ยังสู้อยู่เลยหนีทำไมเอาหนีทำไมครับทำไมครับอ้าวหาขี้หมดแล้วหงอยเลยหาขี้หมดแล้วหงอยหงอยเหี้ยหงอยหง
งอยงอยเลยแม่วิ่งมาใส่กูอย่างดีโอ้โหเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับพี่คนไทยป่ะพี่คนไทยป่ะพี่ชายดีฮะเอ้ยคนไทยว่ะไอ้นี่น่าจะมีความรู้เรื่องเผ่านะฮะพี่ทำเผ่า VC ยังผมทำแล้วนะผมทำแล้วนะเผ่าปลา VC มีหางแล้วอ่ะดูหางดูหางดูหางดูทำไม่เป็น What? มึงซื้อ ID มาใช่ไหมเนี่ยมึงเผ่ามิง V3 อ่ะซื้อ ID มาใช่ไหมเนี่ยทำไม่เป็นเนี่ยผมว่าซื้อ ID มาชัวร์เลยซื้อมาชัวร์เลยเนี่ยซื้อไก่ตันมานะฮะอ๋อว่าแล้วโอ้ยโอ้ทำไมไม่สร้างเองล่ะพี่เล่นไงเนี่ยจะสุ่มผลอ๋อจะสุ่มผลอ๋อตามมาจะพาไปสุ่มผลโอ้ตามมาตามมาโอ้เจอไก่ตันครับสอนไก่ตันสุ่มผลก่อนสุ่มเลยเพ่สุ่มเลยตรงนี้เพ่ตรงนี้เพ่สุ่มเลยเพ่ดูซิว่าไก่ตันจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับโอ้ยผลหมามว่ะเดี๋ยวพี่ดูผมสุ่มนะพี่นะเออนี่จึ๊บนี่สุ่มเลยปึ๊บแล้วก็กดมาที่ไอเทมนะฮะแล้วก็เอาผลเอาเป็นผลผลพระแล้วกันเลิกจัดเก็บปึ๊บโอ้ยสุ่มได้ผลพระว่ะเฮ้ยเอาดิเป็นไงพี่เป็นไงพี่ผลพระเลยนะหายากมากๆเลยล่ะพี่หายากมากๆเลยโอเคท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาอวดเผ่านะฮะ V4 ที่โลก1ซะหน่อยสรุปไม่มีใครรู้เรื่องเลยฮะ ผมก็อุตส่าห์แบบเอ้ยมันต้องมีคนรู้เรื่องบ้างแหละต้องมีคนว้าวกับผมบ้างแหละสรุปนะฮะโอ้โหหาคนไทยก็หายากยากตอนนี้ผมอัดคลิปตั้งแต่ตีหนึ่งนะฮะตอนนี้ตีสองจะตีสามนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้มันจะกี่นาทีเพราะว่าผมก็จะตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกนะฮะแล้วก็เหลือไว้ที่ส่วนที่สำคัญนะครับยังไงก็คลิปนี้ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ